วลาถามคำว่าทำไมต้องมี innovation เรามี innovation จริงๆหรือเปล่าภายในองค์กรของเราเรามองว่าเรื่องของ innovation เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราสามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่ถ้าสิ่งที่เราทำขึ้นมาแล้วมันไม่ได้นำไปสู่ในอนาคตที่ไปแก้ไขปัญหาหรือไปตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าของเราได้อาจจะเป็นแค่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์บางอย่างนะคะที่ดีๆที่เกิดขึ้นแต่มันอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยก่อนที่เราจะไปเริ่มคิดอะไรใหม่ๆออกมาเรารู้หรือยังอะคะว่าเราเข้าใจลูกค้าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถที่จะมีวิธีการในการที่จะทำให้เรารู้ได้หรือเปล่าว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ถึงค่อยย้อนกลับมาดูว่าจากสิ่งที่เรารู้ว่าเขาอะต้องการที่จะได้หรือเป็นความต้องการของเขาต่อไปในอนาคตเราจะมีวิธีการยังไงที่คิดออกแบบออกมาที่มันเป็นอินโนเวชันจริงๆแล้วมันไปตอบโจทย์กับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเทคโนโลยีมันเข้ามามีส่วนผสมผสานยังไงนะคะที่จะทำให้สิ่งตรงนั้นออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่บนแพลตฟอร์มใหม่ๆนะคะที่ลูกค้าของเราเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่บนนั้น